สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นทางด้านนี้นิดหนึ่งครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเสื้อกล้ามนะครับเสื้อออกกำลังกายนะของร้านหนึ่งนะครับนี่โอมโชว์สตูดิโอแดเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้ากันดีกว่าครับของแคลด้วยงานสกรีนมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เราเคยเจอร้านที่งานสกรีนคมคลิปกว่านี้นะครับในแพ็กเกจก็ประมาณนี้นะเขาเป็นอันนี้มันเป็นชื่อร้านอะไรนะนี่ดินไชน่าซะด้วยนะครับแต่ว่าจะส่งเร็วอยู่นะครับเพราะว่าเขาคงของมันอินสต็อกอะสต็อกที่ร้านเขาเองนะทำให้จะส่งได้รวดเร็ว XL นะเด็กยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมพาดูมันเป็นผ้าเขาบอกว่าเป็นผ้าแบบมันไม่ใช่ผ้ากีฬาซะทีเดียวนะครับผ้านิ่มๆคล้ายเหมือนผ้าสเปนเด็กอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่าจะผสมนะครับเป็นสปีดไดเป็นผ้าแต่มันมีสัญลักษณ์แบบนี้โลโก้อย่างนี้เท่ดีมกันนะครับมันเป็นแบรนด์อะไรนะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดแป๊บนึงตัวนี้2 XLนะครับผมตัวใหญ่หน่อยกำลังจะหลวมกันนะเนี่ยสงสัยจะหลวมไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นผ้าชนิดหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าผ้าสแปนเด็กนะมันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับแล้วก็คือมันจะมีความเบานะครับเพราะถึงเหมาะกับการเอามาทำเป็นพวกเสื้อกีฬานะบางทีเขาทำเป็นเสื้อยืดธรรมดาขายเนี่ยมันจะยืดกว่าผ้าธรรมดานะครับทีนี้คุณลักษณะของเขาเนี่ยแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยมันจะมีความยับง่ายกว่าไอชุดที่แล้วที่ผมสั่งนะที่มันเป็นผ้าที่มันเป็นท็อปไดนะครับท็อปไดตัวนั้นมันจะไม่ค่อยยับตัวเนี้ยคือพอมันพับพอแล้วนานแล้วมันจะยับนะครับแล้วก็คือเวลารีดเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะผ้าสแปนเด็กเพราะว่ามันใช้ความร้อนมากไม่ได้นะครับรีดต้องใช้ความร้อนกลางๆนะครับถึงเบาๆนะแล้วก็ไม่งั้นมันจะไหม้เลยนะเพราะว่ามันเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับซึ่งทำปฏิกิริยากับความร้อนได้ไวกว่าพวกผ้าฝ้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะรีดต้องระวังนะแต่อาจบางคนเขาก็ใช้ผ้ารองก่อนแล้วค่อยรีดอีกทีนึงนะครับถ้าเขากลัวนะครับแล้วก็ทำพวกงานสกรีนมันจะทำยากเนี่ยเขาถึงสกรีนได้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เพราะว่าผ้ามันลื่นนะครับมันลื่นมันไม่ค่อยเกาะโต๊ะสกรีนนะพวกผ้าสแปนเด็กพวกนี้มันลื่นแล้วก็ทนไม่แล้วก็เจอความร้อนไม่ค่อยได้นะเพราะนั้นต้องระวังเราจะรีดนะซักเสร็จแล้วคือทีนี้ข้อเสียคือมันต้องรีดอย่างถ้าเป็นผ้ากีฬาปกติเราจะซักบิดแล้วก็ตากเลยแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ได้เลยใช่ไหมนี้มันจะยับๆหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าเวลาเราใส่วิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะว่ามันอมเหงื่อไหมมันหนักไหมเวลาเหงื่อออกเยอะๆแล้วมันหนักตัวไหมมันติดตัวไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันติดตัวแล้วบางทีมันอึดอัดนะหายใจอย่างผมเนี่ยเวลาถ้าเกิดไปเจอผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้ากีฬาที่มันแบบธรรมดามันจะออกแล้วมันจะติดตัวไปหมดเลยนะครับทำให้รู้สึกแบบอึดอัดลำคาญนะครับนี่ผมสั่งไซส์ 2XL มาเดี๋ยวลองดูเทียบกับตัวผมดูอีกทีนึงแล้วว่าผมใส่แล้วจะเป็นยังไงนะผมสูงประมาณ170นะครับตอนนี้ก็น้ำหนักประมาณ78 79แล้วนะครับลองดูว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะขนาดไซส์มันไซส์ 2XL เนี่ยนะครับก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับดำขาวนะครับสีกรมสีน้ำเงินอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตามลิงก์ไปดูกันแล้วกันนะครับใครสนใจนะผมใส่ทดสอบใส่ลองวิ่งลองกำลังดูแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับพอเวลาที่ใส่แล้วตัวนี้ขนาดถึงผมสั่ง 2XL มาแล้วนะแต่หุ่นผมอ่ะมันยังไม่ลีนมากนะครับยังไม่ผอมมากถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยถ้าเป็นของร้านเนี้ยคือผ้าปิดสแปนเด็กผ้ามันค่อนข้างจะรัดตัวนิดนึงนะครับต้องคนผอมกว่านี้หน่อยนึงต้องหุ่นดีกว่านี้นิดนึงนะต้องผอมต้องมีซิกแพคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันถึงจะใส่แล้วสวยนะเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างที่จะรัดผ้ามันรัดตัวหน่อยครับดูเนี่ยดูหัวนมนะดูหัวนมเนี่ยรัดคือรัดจนแบบหัวนมตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเกิดใส่ลงไปอย่างนี้นะเกลียดมากเลยนะพุงผมมันยังไม่ลีนไงยังเป็นพุงอยู่เยอะนะครับแต่ว่าน้ำหนักก็ลงไปเยอะแล้วออกกำลังนะว่าหุ่นยังไม่ลียังไม่มีซิกแพคยังไม่ได้แบบถึงขั้นเบิร์นอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้แต่ถามผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันรัดเกินไปผมต้องผอมกว่านี้อีกนิดนึงนะถึงจะใส่ได้สวยนะครับต้องลีนไขมันออกอีกสัก
สองสามเดือนเนาะให้มันลีนกว่านี้สักนิดนึงไม่อยากจะแบบผมไม่อยากเล่นกล้ามเท่าไหร่นะคืออยากจะให้ลีนผอมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปั้นกล้ามใหม่ก็แล้วกันครับใครสนใจแต่ผมเสียดายลายสกรีนมาสวยนี่นะครับร้านนี้นะครับแต่ว่าสกรีนไม่ค่อยคงเท่าไหร่เนื่องจากผ้าอันนี้มันจะสกรีนยากเพราะมันติดข้างมันลื่นนะครับฝากไว้แล้วกันใครสนใจใครที่หุ่นดีผมผอมมาซื้อไปใส่ได้นะมี 2XL นะครับผมสูง170นะครับน้ำหนักอยู่ที่ตอนนี้78 79 80นะคงๆอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ผอมมากนะครับกลางๆอยู่ยังมีเค้าเรียกอะไรยังมีเซลลูไลท์อยู่นะยังมีขุ่นยังไม่ลีนมากเนี่ยมีเซลลูไลท์อยู่เยอะต้องค่อยๆลีนออกไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้ใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ของร้านนี้นะครับเวลากินมันสวยดีมันไม่ได้มีเป็นแบบแบรนด์เป็นยี่ห้อเหมือนแบบยี่ห้อกีฬาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมถ้าผมผอมวันนี้ทุกหน่อยจะมาหยิบมาใส่ใหม่นะครับจะสวยนะฝากไว้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับผมสวัสดีครับ